ชื่อว่าหลายคนยังจำได้ดีที่ก่อนหน้านี้แอนนาวรินทร์ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากนี้จะขอออกจากวงการบันเทิงยุติบทบาทพิธีกรทั้งหมดโดยจะขอไปเดินสายนางแบบอินเตอร์รวมทั้งกลับไปไลฟ์สดขายของเหมือนเดิมเราจะยืนหยุดบนหน้าจอทีวีแอนนาขอไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเดิมแล้วก็ขอไปทำงานตามความฝันเนาะในฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเดินแบบหรืออะไรก็ตามที่ต่างประเทศอย่างน้อยอ่ะมันเป็นจ็อบที่ทำแล้วจบมันไม่ใช่จ็อบที่ทำแล้วจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องยาวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องคุณวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือจะไม่ออกสื่อจะไม่สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วคือสัมภาษณ์ถ้าเป็นใหญ่ที่บอกว่าเป็นแขกรับเชิญอ่ะไปแต่เป็นพิธีกรไม่ทำแล้วแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าให้มันให้จบบทบาทนี้ที่ช่อง8ค่ะโอเคขอบคุณค่ะซึ่งจากการแถลงข่าวในช่วงท้ายนั้นแอนนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าแอนนาให้เฮเลนทักหากติกแล้วบอกว่าถ้าลูกกติกต้องการความช่วยเหลืออะไรทักมาหาเราได้นะเราไม่ได้เกลียดกติกเราไม่ได้มีประเด็นอะไรกับกติกประเด็นที่เราสงสัยเราพูดไปหมดแล้วและเราไม่มีอะไรจะถามต่อแต่ลูกของกติกเด็กคนนึงที่โมรักมากถ้าอะไรก็ตามที่เราช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้เราก็จะทำนี่คือสิ่งที่โมเขาเป็นห่วงจากประเด็นดังกล่าวค่ะทางรายการถึงไหนถึงกันที่มีพิธีกรฝีปากกล้าอย่างเต้าทีวีภูที่งานนี้ก็ได้ยิงสายตรงไปหาคุณเฮเลนถามถึงประเด็นร้อนว่าจริงๆแล้วแอนนาจะขอลูกกติกไปเลี้ยงจริงไหมแต่กลับเป็นว่าตัวเฮเลนและกติกกับสงสัยเจตนาจริงๆของแอนนาว่าจะอุปการะน้องอีเตอร์อยากจะดูแลจริงๆหรือแค่ต้องการเป็นข่าวเพื่อสร้างภาพฟาดแรงแอนนาเรียน PR ประชาสัมพันธ์มาชอบสร้างข่าวเจตนาคุณอยากจะดูอุปการะลูกเขาเนี่ยคุณเจตนาจริงๆใช่ไหมหรือว่าแค่ต้องการเป็นข่าวแล้วสร้างภาพอันนี้เราพูดตรงๆไม่แอดแล้วเนี่ยเมื่อสักเดือนกว่าเนาะแอนนาเนี่ยได้มีการโทรมาคุยกับเฮเลนเพราะว่าแอนนาโทรหากติกแล้วกติกเขาไม่รับสายแอนนาข่าวว่ากติกจะฟ้องหนึ่งในลิสที่จะฟ้องก็มีเขาด้วยถูกไหมเสร็จแล้วแอนเขาก็เลยมาเจรจากับดิฉันโดยให้ดิฉันเป็นคนกลางไปคุยกับกติกให้หน่อยว่าขอเคลียร์นอกรอบก่อนว่ามีปัญหาอะไรเราเป็นเพื่อนกันก็ขอเคลียร์เนาะที่จะฟ้องเนี่ยเขาก็ยังไม่ฟ้องแอนนาเขาก็จะนัดขอเคลียร์และแอนนาเขาก็พูดว่าเออเขาก็โอเคกับตินะประการละน้องอีเตอร์บอกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกเขาเองได้แอนนาก็พูดเปรย์ๆกับอันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากติเขาก็เลี้ยงลูกเขาได้เนาะที่มันจะเป็นข่าวขึ้นมานะเฮเลนคือสิ่งนี้แหละที่กติมันกลัวมันก็พูดตรงๆนะว่าคุณแม่มันจะอุปการะยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยวเขาหนูไปเป็นคอนเทนต์อีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเป็นข่าวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกติเขาไม่โอเคไงเป็นเพื่อนกันคุยกันเจรจานัดเจอเนี่ยแอนนาก็ยังไม่เคยนัดกติให้ดีคือขอนัดแต่แอนนาเคยจะมาหาแต่กติบอกอย่าเพิ่งมากติบอกอย่าเพิ่งมาเลยตอนนี้เพราะว่าคือขอมาเจอดิฉันกับแบบสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวแต่แอนนาเพราะว่ากติเขาก็พูดตรงๆอ่ะนะว่าแบบไม่รู้คุยอะไรกับแอนนาไปแล้วเดี๋ยวแอนนาไปพูดกับสื่อคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุยกันเฉพาะเป็นความรักไงพูดอะไรเสร็จปั๊บเดี๋ยวออกข่าวแล้วคนที่อย่างกติมันก็ไม่ไหวไงคนวันนึงก็โดนด่าอย่างเดียวเดี๋ยวเท่าเด็กก็สาบนู่นเดี๋ยวก็โตอะไรอย่างเงี้ยตลอดได้ออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าก็แอนนาเค้าก็ร้องเพลงมาริวันเนาะเพลงอะไรคะมาริอย่าใกล้กันเลยอ๋ออย่าใกล้กันเลยเคยเจอกันตอนที่โมเสียแรกๆเจอแต่หลังจากนั้นเขาไม่เจอกันอีกเลยสาเหตุที่กติกไม่อยากเจอแอนนาก่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าแอนนาจะแอบเรคคอร์ดเสียงแอนนาจะเอาเรื่องของกติกไปทำคอนเทนต์หรือเปล่าคะอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเลยอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้เราไม่ต้องแอบเนาะเออไม่ต้องแอบเพราะว่าตอนนั้นแอนนากับกติกเขาเคยมีนัดคุยกันเรียกเคลียร์กันจบเคลียร์เสร็จปึ้งคือคนเราเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอึดอัดมันก็ระบายเพราะว่าคุยกันสองคนแต่พอกระติกระบายปั๊บมันก็เป็นเอาไปพูดไงสาธารณะอย่างเงี้ยการเป็นกระติกอย่างเงี้ยเรื่องออกมาคนก็มองกันแย่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นกระติกผมไม่เจอไม่คุยดีกว่าแม่แอนนาเขาเรียนนิเทศหรือเขาเรียน PR เขาเออนิเทศมันก็ PR ประชาสัมพันธ์เนาะเมื่อเคยมาเมื่อตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละว่าพันวันนั้นเรียนนัดกระติกใช่ไหมจะไปเจอกระติกทีนี้เนี่ยแอนนาเขาก็บอกว่าเออคุณแม่ถ้าเกิดกระติกพร้อมอ่ะหนูขอเจอได้ไหมจะไปหาเนี่ยกระติกบอกอย่าเลยเลยอย่างเงี้ยไอเราเป็นคนกลางเราก็อึดอัดแล้วเราเพราะนักเรียนอย่างไม่สุภาพเราบอกว่าจะไม่ใช่ร่างทรงนะจบเข้าใจปฏิสิงก็ยังกกกลัวอยู่อ่ะก็คือไม่ได้กติกก็ไม่ได้ให้ลูกให้อะไรมาเพราะกติกเขาก็ไม่ได้ลำบากถูกต้องไหมฮะไม่ย
ี่ยวเลยไม่ได้อะไรกับติ๋งเขาแค่รู้เฉยๆแต่เขาไม่ได้สนใจตรงนี้มันก็ข้ามไปเลยไม่ต้องเอาไปเห็นได้สุดท้ายก็เอาไปพูดอีกแหละเออนะฮะหรือแอนนาอยากจะมีลูกเพิ่มยังไม่มีการเซ็ตอะไรกันทั้งที่แต่สุดท้ายก็เห็นไหมเป็นคนดีอีกแหละเออฉันเบื่อเนี่ยแหละนี่เธอเข้าใจใช่ไหมอารมณ์อ่ะเปล่าเออแล้วก็ได้อารมณ์กับติ๋งใช่ไหมเข้าใจจริงๆกติกแอนนาใจไม่มีอะไรหรอกแต่กติกเขาก็แบบหัวอะไรไม่รู้เราคุยอะไรกันไปแล้วมันจะสามารถคุยอะไรได้แอนนาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนว่าแบบอะไรเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเจตนาอาเจตนาคุณอยากจะดูภาษาละลูกเขาเนี่ยคุณเจตนาจริงๆใช่ไหมหรือว่าแค่ต้องการเป็นข่าวแล้วสร้างภาพอันนี้เราพูดตรงๆไม่แอบแล้วลาลูกกติกไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นกติกเขาก็ไม่ได้ยากจนเขาก็ไม่ได้อนาถานะเขาก็มีแฟนถูกไหมแฟนเขาก็มีฐานะเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเข้าใจไหมเออติคือไม่ได้ลำบากสองจากเรื่องที่คุยกันครั้งก่อนที่บอกเคลียร์ใจกันสองคนกลายเป็นไม่ใช่เรื่องของสองคนก็กลายเป็นกติกก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เชื่อใจแอนนาอีกแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะเหมือนเคลียร์ใจแล้วมีกล้องจับอ่ะว่าออกมาคิดอ้าสื่อประมาณแบบคนทั้งประเทศรับรู้หมดว่าพูดอะไรกันวายอันนี้ไม่ใช่เคลียร์ใจเนาะอันนี้มันเป็นแถลงข่าวนะเธอเข้าใจในมุมของกตินิดนึงเนาะว่าคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยเราจะต้องแบบคือที่ผ่านมาเนี่ยกติกาเขาไม่เชื่อใจแอนนาไงเราพูดเราเต่าเนาะเราก็ไม่ต้องไอ้นั่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยแอนนาอยากจะเคลียร์อยากจะอะไรเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยก็เป็นข่าวแล้วอ่ะนะคะครับก็เมื่อกี้เพิ่งโทรคุยแล้วก็ถามมันเห็นไหมกติกาก็กรี๊ดใหญ่เลยเห็นไหมคุณแม่ยังไม่ทันจะอะไรเลยคอนเทนต์อีกแล้วเห็นไหมล่ะแอนนาเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะแอนนาได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวย้ำชัดไม่เคยคิดรับเลี้ยงลูกกติกเชื่อว่ากติกเลี้ยงลูกได้ดีอยู่แล้วและเราไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแบบว่าเคยอยากจะติดต่อนะพี่เอรินไปว่าอยากจะแบบถ้าคันเหลืออะไรสำหรับลูกพี่กติกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบช่วยเหลือแล้วคนก็ไปตีกันว่าพี่แอนนาจะรับเลี้ยงอ๋อไม่รับเลี้ยงไม่อะไรเลยค่ะเพราะว่ากติกเชื่อว่ากติกเลี้ยงลูกได้อยู่แล้วเราไม่ไปก้าวก่ายตรงนั้นและอยากจะบอกว่าเราไม่เคยไปพูดอะไรแบบนั้นนะฮะแต่เราเคยพูดกับพี่เอเลนจริงว่าถ้าน้องอ่ะลูกอ่ะค่ะน้องอ่ะมีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นขาดเทอมหรืออะไรแล้วเราสามารถช่วยได้อะไรก็ตามที่เราช่วยได้อ่ะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของกติกเรามองว่าอย่างน้อยเด็กคนนี้คือเด็กที่โมรักมากอย่างน้อยถ้าเราทำอะไรเพื่อเขาได้แม้แต่นิดเดียวเราก็ทำแต่ถึงขั้นจะเอามาเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไกลไปค่ะมันเป็นเรื่องที่ไกลไปมากอะค่ะจากการให้สัมภาษณ์ค่ะก็มีชาวเน็ตเห็นด้วยกับแอนนาโดยพูดว่าให้เขาเลี้ยงเองค่ะน้องแอนนาใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะแอนนาพูดถูกค่ะนางเก่งจะตายไม่ต้องเป็นห่วงนางหรอกค่ะใช่ค่ะพี่แอนนาพูดถูกคิดถูกแล้วให้แม่เขาเลี้ยงเองก่อนที่ล่าสุดค่ะจะเห็นคลิปที่กติกปล่อยใจสุดเหวี่ยงในปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนด้วยการแต่งตัวเซ็กซี่เต็มเหนียวกับชุดซีทูแหวกเต้าเต้นสะบัดแบบลืมโลกเรียกได้ว่าขอปล่อยใจสบายๆหลังผ่านมรสุมหนักกลับมาใช้ชีวิตแบบสาวปาร์ตี้เกิร์ลอีกครั้งให้หายเครียดกันไปเลย You can't tell what I'm wearing Maybe you try it on you might And I know it might be daring But there is no need to feel fright Cause everybody loves you And everybody wants you too Come on a little closer Get closer to becoming youถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ